สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นเสด็จออกในการพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและเจ้าหญิงอากิชิโนะมกุฎราชกุมารีพระวรชายาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชพิธีอาซามิในการร่วมเสวยพระกระยาหารครั้งแรกในการพระราชพิธีสถาปนาพระรัชทายาทณท้องพระโรงมัตสึโนมะในพระราชวังหลวงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นชิคาระวะทสุกุชิเตะมาเอริทาคุซุอะคิมัสโคโกนิทสุชินเตะโอนเดะโอชิเกะมัสโอนิทสุริโกชิเซเมโนะที่ได้行われたこと誠に喜ばしく思いますこれまで培ってきたものを十分に生かし国民の期待に応え皇嗣としての務めを立派に果たしていかれるよう願っています